รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปีและน้องชีนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถ มีความพยายามมีความอดทนมากๆที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเจอบททดสอบหนักมากนะหนักมากหนักเนาะ ขนาดเรายังงงเลยอ่ะยิ่งแบบเป็นการแบบมันเยอะมากเลยเรานึกว่าการเรียนมวยหรือว่าการมวยไทยแค่แบบสวมอะไรนวมก็ต่อยได้แล้วแต่นี่ไม่ใช่เลยมันมีพื้นฐานที่สำคัญนะคราวที่แล้วเนี่ยเรียนอะไรไปนะฮะดิฉันจำไม่ได้แล้วเห็นปะ ดิฉันไม่รู้จริงๆก็บอกว่าน้องๆเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงมีวิทยากรนะคะ ที่มีความรู้แล้วก็ความสามารถผ่านเวทีดังๆนะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์อย่างโชคโชนเนี่ยมาเป็นวิทยากรให้กับน้องๆทั้งสองนะคะเพื่อเป็นการถ่ายทอดพลังนั่นเองแล้วเมื่อกี้เห็นสิ่งที่พี่ทำอยู่ไหมเต้นเหรอคะเต้นเลเก้ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้เนี่ยเป็นวันนี้นะเพราะว่ามีความพิเศษความเจ้มจุ้นนะเข้มข้นความเข้มข้นนะครับเพราะว่าวิทยากรทั้งสองนะก็จะมาสอนในการออกมาตรงนะน้องจะได้ใส่นวมแล้วหรอคะถูกต้องนะครับโอ้โหจะบอกว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยรอคอยมากๆหลังจากที่ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายมาก็แล้วพันมือมาก็แล้วหัดก้าวหัดทุกอย่างน้องรอคอยมากวันนี้จะได้ออกหมัดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับพร้อมหรือยังอ่ะก็พร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วก็ไปดูความเข้มข้นของตอนนี้กันเลยครับก็ไปช่วงลงสนามวันนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ทั้งสองท่านที่เป็นทั้งวิทยากรแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องมัดมวยให้กับน้องทั้งสองคนนะคะนั่นก็คืออาจารย์บวรและอาจารย์ชาลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนล่าสุดกันเนี่ยเรื่องการเคลื่อนที่เคลื่อนที่มีอะไรบ้างช่วยย้อนน้องๆหน่อยได้ไหมคะอ๋อคราวที่แล้วเราก็มีการสืบย่างไปข้างหน้ายังไงจำได้ไหมไปข้างหลังไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วก็ยังมีการหมุนนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาครับหมุนหน้าหมุนหลังนะคะก็ถือว่าน้องๆเนี่ยทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยยังมีเทคนิคแล้วก็ทักษะในพื้นฐานขั้นต่อไปวันนี้จะมากขึ้นวันนี้เป็นการปล่อยหมัดนะการปล่อยหมัดมีทักษะยังไงบ้างคะอาจารย์ขาครับเราจะเห็นว่าเริ่มแรกเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าทักษะทุกกีฬานะครับมันจะก่อกำเนิดมาจากการเคลื่อนที่เคลื่อนไหววันนี้จะมีหมัดตรงหน้าและหมัดตรงหลังนะครับแล้วเราก็จะเอามาผสมผสานกับไอ้เคลื่อนที่ที่เราสอนไปครั้งที่แล้วนี่แหละนะเอาหมัดตรงหน้าเข้ามาผสมผสานกับการเคลื่อนที่ที่สอนไปคราวที่แล้วครับหมัดตรงหลังมาสอนเคลื่อนที่กับคราวที่แล้วแล้วก็มาผนวกหมัดตรงหน้าตรงหลังบวกกับการเคลื่อนที่ที่แล้วเหมือนกันนะเวลาเราสอนไปที่เลขหนึ่งแล้วเราจะไม่ให้ลืม
จะเอามาทวนบวกกับเทคนิคทักเทคนิคทักษะที่เราจะสอนต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้เราจะเรียนทักษะออกมาตรงหน้าทักษะออกมาตรงหลังทักษะออกมาตรงหน้าตรงหลังโดยผสมผสานกับการเคลื่อนที่ครับนะทวนทุกกระบวนท่าทวนทุกกระบวนท่ากระบวนท่าที่นี่นะขนาดพันมือก็ยังต้องพันแล้วถูกแล้วขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนั่นก็คือถ้าในสนามมวยจริงๆในการลงแข่งจริงๆเนี่ยหมัดตรงมันมีส่วนในช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยมันเป็นทักษะครับหน้าหงายอะไรอย่างงี้ถ้าหมัดตรงหน้าก็จะเป็นคล้ายๆกับหมัดเปิดได้คะแนนไหมคะหมัดอย่างนี้ได้คะแนนหมดหมัดตรงหน้าถ้าต่อยดีๆก็สามารถน็อกได้น็อกคู่ต่อสู้ได้เพราะว่ามันจะบรรหนวกกับการเคลื่อนที่เมื่อเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าน้ำหนักตัวมันจะไปข้างหน้าถ้าเรามาผนวกกับหมัดเท่ากับเราส่งแรงด้วยร่างกายด้วยน้ำหนักตัวเรานั่นถือว่าเป็นทักษะอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญมากๆงั้นวันนี้เด็กปั้นทั้งสองคนของเราพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมแล้วนะคะหนูขอฝากเด็กปั้นทั้งสองท่านให้อาจารย์ท่านนะคะได้เลยสู้ๆสู้ๆนะครับวันนี้นะนะวันนี้เราจะใส่นวมก่อนนะครับเพราะว่าเราพันมือให้เรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาเรียนการชกหมัดการต่อยหมัดเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเซฟนักกีฬาเซฟน้องมวยก่อนโดยการพันมือแล้วก็ใส่นวมเตรียมชกได้ใส่นวมก่อนนิ้วโป้งอยู่ไหนลูกกำหมัดได้ไหมมาลูกหันความหมัดลงไปลองดูสิลองดูสิจดมวยนี้เดี๋ยวครูจะทวนรอบแรกก่อนเนาะก่อนที่เราจะเริ่มตรงอื่นนับ1 2 3จดมวยจดมวยลูกจดมวยเห็นไหมเห็นไหมย่อเข่าเล็กน้อยจดมวยย่อเข่าลงเห็นไหมสายตามองไปข้างหน้าลูกมือสองข้างเป็นเลข11นะบิดเหลี่ยมสวยไหมนะต่อไปถ้าครูบอกว่าสืบหน้าเตรียมสืบหน้าฮึบดีมากสืบหน้าฮึบสืบหน้าฮึบถอยหลังฮึบถอยหลังฮึบถอยหลังฮึบถือว่าเราไม่ลืมบทเรียนคราวที่แล้วไม่ลืมบทเรียนคราวที่แล้ววันนี้บทเรียนต่อไปนะครับการออกหมัดตรงหน้าหมัดตรงหน้าคือหมัดไหนครับหมัดตรงหน้าคือหมัดที่อยู่ข้างหน้านะทีนี้หมัดวิธีการออกดูครูนะดูครูนะครับ นะให้เหลือบมองครูก่อนหมัดตรงหน้านะยังไม่เคลื่อนที่ไม่ต้องเงื้อไปข้างหลังหมัดตรงหน้าตับ นะหมัดตรงหน้านะครับจิ้มตรงไปข้างหน้าจิ้มดึงกลับที่เดิมหมัดตรงหน้าจิ้มกลับที่เดิมกลับที่เดิมเมื่อหมัดตรงหน้าแล้วหมัดหลังต้องปิดบ้องหูละไว้หมัดหลังต้องปิดบ้องหูละไว้เตรียมหมัดตรงหน้าจิ้มหน้าหมัดหน้าหมัดไหนลูกหมัดตรงหน้าจิ้มมองไปหมัดหมัดตรงหน้าจิ้มกลับที่เดิมหมัดตรงหน้าจิ้มกลับที่เดิมเริ่มได้แล้วฮุบมารักษาฟอร์มเลข11ไว้รักษาฟอร์มเลข11ไว้เวลาเรายืนนักมวยไทยเราจะไม่ยืนขาตรงงอเข่าเล็กน้อยไม่เยอะถ้าหากว่าขาตรงเดี๋ยวเขาเตะมาขาหักเลยใช่ไหมงอเข่าไว้ลูกงอเข่าไว้เขาเตะมาติดเข่าไม่เจ็บอย่าเยอะเกินไปนะถ้าครูนับ1 0 3 1 2 3มาตรงหน้าทราบ1 2 3ฮึบทีนี้เวลาเราออกกำลังกายให้เราหายใจออกเวลาเราออกกำลังกายให้หายใจออกนั่นหมายถึงเวลาเราชกเราออกกำลังกายให้หายใจออกแต่นักมวยเขาหายใจออกเขาหายใจออกแรงๆเขาจะหายใจออกแรงๆฮึชฮึชเห็นไหม
ต่อยมวยต้องนะต้องหายใจออกแรงๆนะเตรียมเวลาชกหมัดแล้วหายใจออกแรงๆฮึชกลับที่เดิมเตรียมมาตรงหน้าฮึบฮึชแรงๆฮึบมาตรงหน้าฮึบฮึบฮึบนะครับก่อนที่เราจะสืบเวลาเราสืบให้ออกหมัดหน้าพร้อมกันทราบเวลาเราต่อยเวลาเราสืบออกหมัดหน้าพร้อมกันทราบทราบจดมวยฟังสัญญาณจากครูสายตามองที่ครูสายตามองที่ครูจดมวยย่อขาลงสืบหน้าฮึบถอยหลังนิดนึงสืบหน้าฮึบสืบหน้าฮึบถอยหลังฮึบถอยหลังฮึบถอยหลังฮึบฟังครูฟังครูเปลี่ยนเปลี่ยนข้างหมัดไหนหมัดหน้าแล้วทีนี้ไหมเตรียมสืบหน้านะสืบหน้าฮึบดีมากสืบหน้าฮึบสืบหน้าฮึบสืบหน้าฮึบโอ้โหโอ้โหหมัดแรงมากอ้าวมามาตรงหน้ากับการเคลื่อนที่เราได้แล้วนะทีนี้ให้ยืนจดมวยแล้วเอาเท้าไว้ถนัดเท้าไหนอยู่ข้างหลังทีนี้หมัดตรงหลังหมัดตรงหลังหมัดไหนอยู่ข้างหลังลูกหมัดไหนอยู่ข้างหลังหมัดไหนที่อยู่ข้างหลังก็คือหมัดที่อยู่กับขาหลังเตรียมครับกลับที่เดิมมาตรงหลังฮึบค้างเอาไว้ลูกค้างเอาไว้ตรงนู้นมันกรรมการคู่ชกอยู่ข้างหน้ากลับที่เดิมมาตรงหลังฮึบกลับที่เดิมมาตรงหลังฮึบกลับที่เดิมเอาละทีนี้ได้ฟังนะถ้าครูบอกว่าให้สืบหน้าพร้อมกับหมัดตรงหลังดูวิธีการถ้าครูบอกว่าสืบหมัดตรงหลังให้ก้าวสืบหมัดตรงหลังฮึบไม่พี่มากลับที่เดิมก้าวหน้าไปแล้วก็กลับมาที่เดิมลูกขาซ้ายแบ่งหน้ากลับแขนกลับมาที่เดิมสืบซ้ายไปข้างหน้าสืบก้าวเท้าซ้ายหมัดตรงหลังฮึบกลับที่เดิมกลับที่เดิมก้าวสืบซ้ายไปข้างหน้าหมัดตรงหลังฮึบดีมากกลับที่เดิมสืบไปข้างหน้าหมัดตรงหลังเฮ้ยกลับที่เดิมอ้าวเข้าใจแล้วนะทีนี้ถ้าครูบอกว่าหมัดตรงหลังให้เราก้าวข้างหน้าพร้อมกับชกหมัดหลังนะถ้าครูบอกหมัดตรงหลังอ้าวดูครูหมัดตรงหลังเฮ้ยกลับที่เดิมมาพร้อมก้าวเท้านะมาตรงหลังก้าวเท้าฮึบดีมากกลับที่เดิมมาตรงหลังฮึบถูกต้องกลับที่เดิมมาตรงหลังมาทีนี้สองคนมายืนตรงนี้สองคนมายืนตรงนี้สองคนมายืนตรงนี้จัดมวยจดมวยถ้าครูบอกว่าหมัดตรงหลังทำไงให้ก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าพร้อมกับชกหมัดตรงหลังเตรียมมาตรงหลังฮึบจดมวยดีไม่ใช่แล้วก้าวขามาทำไมก้าวขามาทำไมป่าเอาลุกๆมาที่บ้านขับมอไซค์รับจ้างเปล่ามาลุกมาจดมวยจดยังไงมาตรงหลังฮึบมาตรงหลังฮึบกดหน้าลงไม่ต้องแรงลงเอาเบาๆเบาๆมาตรงหลังฮึบมาตรงหลังฮึบดีถอยหลังถอยหลังขาหลังแค่ร้อยถอยหลังมาตรงหลังฮึบมาตรงหลังฮึบมาตรงหลังฮึบมันกว้างไปแล้วลูกมันกว้างไปไหมขามันกว้างไปถอยหลังไปถอยหลังไปการยังไงครับเห็นภูมิไหมหน้าต่อยไหมลูกจะรีบถอยทำไมหน้าต่อยปะเอามา
หน้าต่อยไหมอ่ามายืนตรงนี้มาตรงหลังจิ้มมาที่พุงนี่มาตรงหลังฮึบชุบะมาตรงหลังฮึบมาตรงหลังฮึบโอ้โหขันนี่จอดมาทีนี้ได้แล้วมาอยู่ที่เดิมได้แล้วนะมาตรงหน้ามาตรงหลังแยกส่วนไปแล้วทีนี้เอามารวมกันเวลาต่อยมาตรงหน้าสืบเท้าหน้าเห็นไหมแล้วมาตรงหลังสืบเท้าหน้าอีกทีนึง1และ2มาหายซ้ำก่อน1และ2มาเตรียมก็ออกมันหน้าเร็วมาตรงหน้ามาตรงหน้าก่อนนะนี่ขานี่อยู่ข้างหน้ามาตรงหน้าเตรียมฮึบมาตรงหลังฮึบมาตรงหน้าฮึบมาตรงหลังฮึบมาตรงหน้าฮึบมาตรงหลังฮึบถอยหลังเอาไม้เร็วเอาไม้เร็วก้าวเท้าซ้ายต่อยหมัดก้าวเท้าซ้ายมาตรงหน้าฮึบเตรียมมาตรงหลังฮึบมาตรงหน้าฮึบมาตรงหลังฮึบถูกต้องมาตรงหน้าฮึบมาตรงหลังฮึบมาตรงหน้าฮึบมาตรงหลังฮึบว่าไงถอยไหนหน้าหน้ามาอ้าวมาท่องไว้ดิทีนี้ฟังอีกนะถ้าครูบอกว่ามาตรงหน้าตรงหลังถ้าครูบอกว่ามาตรงหน้าตรงหลังฮึบละฮึสฮึสมาตรงหน้าตรงหลังก็ฮึสฮึสดูครูก้าวขาเห็นไหม1และ2ออกหมัดตรงหน้าก้าวเท้าหน้าออกหมัดหลังก้าวเท้าหลังอย่าเพิ่งตามหมัด1ก้าวเท้าหน้ายืนลูกชิดนะหมัด1ก้าวเท้าหน้าหมัด2ก้าวเท้าหลังดีมากหมัด1ก้าวเท้าหน้าอย่าเหวี่ยงหมัด2ก้าวเท้าหลังหมัด1ก้าวเท้าหน้าหมัด2ก้าวเท้าหลังอ้าวเตรียมทราบมั้ยครับพี่ทราบนะเตรียมหมัด1 2หมัด1ก้าวเท้าหน้าหมัด2ก้าวเท้าหลังนะทราบหมัด1ก้าวเท้าหน้าหมัด2ก้าวเท้าหลังทราบเตรียมปึ๊บ1 2ปึ๊บ1 2ต่อยหน้ามองไปข้างหน้าลูกหมัดตรงๆปึ๊บ1 2ถูกแต่ขานี่แห้งอยู่ข้างหลังครับ1 2ดีมากไม่ใช่นี่อยู่หน้าตลอดเลยอยู่หลังตลอดขวาอยู่หลังตลอดมาน้องพีชน้องพีชไม่เข้าใจมาตรงหน้าจดมวยอ้าวเดี๋ยวครูสรุปให้ดูก่อนนะฟังก่อนคิดดูลูกเวลาเราออกมาหมัดมีหมัดตรงหน้ากับหมัดตรงหลังมีหมัดตรงหน้าตรงหลังตรงหน้าตรงหลังเวลาเราออกหมัดตรงหน้าต้องก้าวเท้าอะไรก้าวเท้าหน้าออกหมัดตรงหลังก้าวเท้าอะไรเท้าหลังหมัดตรงหน้าก้าวเท้าอะไรนับ1และ2 1และ2มาก้าวไปแต่ไม่ได้ก้าวมาทดลองใช่ทดลองดูให้ต่อแถวต่อแถวมาชิดมาลูกต่อแถวลูกต่อแถวจดมวยต่อแถวนะถ้าอันนี้มือไหนมือซ้ายถ้าอันนี้มือไหนมือขวาอันนี้มือไหนมือซ้ายอันนี้มือไหนมือขวาเอาข้างหลังยังไม่ต้องทำยืนดูจดม้อยสวัสดีค่ะมาตรงหน้าสืบมาด้วยลูกตรงหน้าตรงหลังถ
อยหลังไปถอยหลังตรงหน้าเฮ้ยตรงหลังเฮ้ย1 2 1 2ถอยหลังตรงหน้าเฮ้ยตรงหลังเฮ้ย1 2 1 2มาเห็นไหมเห็นไหมเห็นพี่เขาไหมลูกมาจอดมวยตรงหน้าเฮ้ยขาลอยทำไมเป็นนักบัลเล่หรือไงตรงหน้าเฮ้ยตรงหน้าเฮ้ยตรงหลังเฮ้ยตรงหลังเฮ้ยถอยหลังไปลูกถอยหลังไปมือปิดหูจิมือยกขึ้นมาเออมาตรงหลังเฮ้ยตรงหลังตรงหลังเฮ้ยตรงหลังเฮ้ยถอยหลังไปถอยหลัง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 ไปมา1 2มาตรงหน้าตรงหลังหน้าหลังนี่อย่างนี้สิดูเป้าทีละหมัดอันหน้าอันนี้หน้าหลังเออขายกหน้าหลังมาเฮ้ยโอ้โหฉันคอยแกต้อง2 ปีหน้าหลังปิดหัวไอ้ปิดหัวไอ้โอ้โหมา1ต่อยหลัง2ต่อยเล็กเออมาอีก1ต่อย2เอาเก่งมากตบมือให้ตัวเองลูกโอ้โหจำได้ไหมจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับมาไม่ได้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงต้องบอกว่าวันนี้น้องๆเนี่ยจะดูเหนื่อยพิเศษเลยเพราะว่าวันนี้ได้ออกหมัดกันจริงได้ใช้ครบทุกอย่างนะที่อาจารย์พิชาทานเนี่ยได้สอนมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะที่ได้ลงฝึกซ้อมทักษะนะของการพัฒนาเรื่องของกีฬาเกี่ยวกับมวยเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องๆดีกว่าว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมแล้วสนุกมากแค่ไหนเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะสนุกมากอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะใจดีไหมใจดีค่ะตลกแกขำตลอดเลยอ่ะอาจารย์ใจดีนะเห็นแบบเตะๆอยู่ก็ลงไปกิ้งอะไรอย่างนี้นะคะหนูได้อะไรจากตรงนี้บ้างลูกได้ในการฝึกกล้ามเนื้อแขนโอ้โหนี่ตอบแบบใหญ่มากเลยฝั่งนั้นล่ะฝั่งนั้นเดี๋ยวยอมแพ้ยอมแพ้ได้อะไรบ้างน้องพีทได้อะไรได้อะไรบ้างได้อะไรจากคุณครูบ้างที่คุณครูสอนก็ดีครับก็ดีโอ้สั้นๆนะแต่ได้ใจความมากครับนะเป็นความหมายที่ดีเขาบอกว่าเป็นเรื่องดีๆที่เด็กอายุขนาดนี้นะคะวัยนี้ที่จะไม่สนใจเกมหรือการ์ตูนแล้วมาสนใจการออกกำลังกายการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยเรานั่นก็คือกีฬามวยไทยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะคะทั้งอาจารย์บวรและอาจารย์ชาลีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ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 งั้นช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องลาอาจารย์ทั้งสองท่านไปก่อนให้น้องๆไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับพวกเรากันใหม่ค่ะจากการทดสอบครั้งที่แล้วนะครับที่น้องพีทเนี่ยเป็นผู้ชนะในการกระโดดเชือกนะวันนี้ก็มีบททดสอบมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มีกติกาอยู่ว่าภายใน30วินาทีใครปล่อยหมัดตรงซ้ายขวาแบบถูกต้องนะที่อาจารย์สอนนะครับได้ถูกต้องนะฮะใครปล่อยหมัดตรงได้มากกว่าคนนั้นชนะแล้ววันนี้ใครจะเป็นคนประเดิมคนแรกดีถือว่าสนุกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องพีทนะดูเป็นตัวอย่างก่อนละกันเดี๋ยวให้น้องพีทนะครับมาทางด้านนี้ใจเย็นนะวัยรุ่นนะกราบถูกต้องนะครับไว้อย่างนี้เป็นเลข11เดี๋ยวพี่จะนับ1-3นะภายใน30วิต่อยให้ได้เยอะที่สุดถ้าต้องถูกต้องนะครับพร้อมแล้วนะ1 2 3ถูกต้องครับถูกต้องครับไปถูกครับถูกครับถูกต้องครับถูกต้องนะครับเยี่ยมมากครับดีมากครับน้องพีทเก่งครับพีทครับเกียรติใครครับต่อยไปเลยครับใช่ดีมากครับเป็นการชกที่ถูกทักษะที่เทรนมาด้วยใกล้แล้วครับ3 2 1 0โอ้โหได้ไปทั้งสิ้น2,000กว่าครั้งนะไม่ใช่คุณ
33ครั้งแต่ว่าถือว่า33ครั้งเป็น33ครั้งที่คุณภาพมากๆเลยนะคะถูกต้องวิทยากรสอนมาเนี่ยน้องพีททำได้ถูกต้องครบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าที่ฝึกมาเทรนมาเก่งมากได้ผลวันนี้เด็กปั้นผมชนะเลยยังแหมคุณคะเราอาจจะเห็นผู้ชายผู้หญิงนะเราใจสู้ไหมลูกสามสิบวิของเขาไหมลูกมา30วินะครับสู้นะถ้าสู้แล้วพี่จะจบแล้วพี่นะครับให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะฮะพร้อมนะครับ1 2 3ไป48นะครับโอ้48นั่นเอง48นะครับเกมนี้น้องชิ้นเป็นฝ่ายที่ได้2คะแนนไปและน้องพีทก็ได้ไป1คะแนนเท่ากับว่าเสมอกัน 1-1 โอ้โหนี่3ก็3เห็นมั้ยดิฉันบอกแล้วว่าเกมเนี่ยอาจจะมีพลิกผันได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าครั้งหน้าเราจะมีเกมอะไรมาแข่งขันกันอีกห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะกับรายการเด็กปั้นวันนี้ฟิตเหลือเกินอาจารย์ทั้งสองท่านบอกว่าเวลาต่อยมาตรงเนี่ยให้ออกเสียงให้เป็นการหายใจออกมาแล้วก็ให้เปล่งเสียงว่าอึ๊ดนะซึ่งน้องๆสองคนนะวันนี้ถือว่าทำได้ดีมากนะครับอาจจะมีมุมที่เหนื่อยล้านะเพราะว่าการใช้ปล่อยมาตรงพร้อมกับใช้ทุกทักษะนะที่วิทยากรทั้งสองท่านนะได้สอนมาตั้งแต่ตอนแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยแล้วผสมผสานกันนะแล้วก็บวกกับการปล่อยมาตรงปล่อยอาวุธเนี่ยพูดเลยเหนื่อยมาก1ต้องใช้ความจำ2ต้องใช้ความอดทน3ต้องใช้แรงอันนี้สำคัญมากๆแล้วน้องเนี่ยเป็นวัยที่แบบ7ถึง10ขวบอ่ะเล็กอ่ะนะก็ใช้พลังไปแล้วเขารู้สึกว่าเออแต่เขาสนุกกับสิ่งที่เขาได้มาทำแต่ถือว่ามีความพยายามนะถูกต้องถูกต้องซึ่งวิทยากรทั้ง2ท่านก็ชื่นชมนะครับแล้วก็บอกว่าน้องน้องทั้งสองคนเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักนะมีความตั้งใจมากนะครับยังไงคุณผู้ชมนะก็สามารถรับชมนะครับรายการเด็กปั้นนะผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้แต่ถ้าเกิดใครนะครับที่พลาดการรับชมนะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลย24ชั่วโมงที่ www.etvthai.tv สามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยโอ้โหแล้วก่อนจากกันไปวันนี้นะคะหญิงมีคติดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะฝากไว้ให้น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองด้วยเอาละค่ะสำหรับรายการเด็กปั้นต้องบอกว่านอกจากจะมีสาระความรู้ความบันเทิงครบถ้วนแล้วเนี่ยยังมีความสนุกสนานมอบให้กับน้องๆสำหรับวันนี้พี่เอกขาเวลาหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ